สวัสดีครับปล่อยไก่ไทยแลนด์นะครับมาจะแกะสินค้าให้ดูนะครับจะเป็นแนวทางสินค้าที่ปล่อยไก่สั่งนะครับเป็นอะไรนะลำโพงบลูทูธนะครับของ Xiaomi นะครับผมจะสั่งจากร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะเชื่อถือได้นะอันนี้มันคือร้านติดสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยแปะลิงก์มาครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับยอดวิวไม่เยอะไม่มีใครจ้างนะครับเหตุผลที่สั่งสินค้านะส่วนใหญ่จะสั่งสินค้าบ่อยก็เพราะว่าอยากได้ง่ายมันจำเป็นนะเป็นขนาดไหนวะเนี่ยคลิปก่อนๆนะผมส่วนใหญ่ช่องผมก็จะสั่งสินค้ารีวิวการใช้ชีวิตประจำวันเนาะฝากติดตามด้วยกันมีทั้งเกษตรทั้งทำอาหารไปเที่ยวรีวิวสินค้าที่สั่งนี้ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับมีหลายอันนี้ที่สั่งมาครับคือผมมีน้องมีลูกน้อยเอาฟองใหญ่นะครับแพ็คมาให้มีการแยกใส่กล่องใหญ่มามีสติ๊กเกอร์ร้านมาให้ด้วยครับตัวนี้มีลูกน้อยฮะตอนนี้ก็กำลังสนเลยกำลังจะขาดเนี่ยก็เลยจะไปเปิดเพลงเชื่อมต่อกับมือถือเพราะเราจะวางมือถือไว้ไกลลูกแล้วก็เชื่อมเปิดบลูทูธเสียงมันก็จะชัดหน่อยเป็นเพลงเปิดเพลงโมซาเพลงเด็กกล่อมเด็กฟังเลยสั่งมาไปดูรีวิวเลยที่ว่ามันราคาไม่แพงนะบลูทูธมีหลายยี่ห้อเนาะผมมาไปดูรีวิวว่าของเสี่ยงนี่มีเป็นของผมก็ใช้โทรศัพท์ของเขาอยู่แว่นตาก็ใช้นะครับใส่หลายอย่างนะครับใช้ของเขาอยู่กำลังจะหาซื้อเรื่องกล่องแสงคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้เลยนะครับสินค้ากล่องมีเท่านี้เองนะครับโอ้กล่องขนาดกว้างเกือบ7เซนนะครับนะประมาณ 3.5 เซนนะร้านตัวแทนจำหน่ายนะแฟนลิงนะเป็นลำโพงบลูทูธนะสีขาวนะมีคอมแพคบลูทูธนะสปีกเกอร์2ใช่ไหมสินค้าจากประเทศจีนก็มีดูอัพคงเครียวโพสมีเลขรหัสนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานนะมีลำไมโครโฟนด้วยนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับนานละแกะดูเลยสำหรับเพื่อนๆที่เคยใช้ก็ลองมารีวิวนะผมมันมีลำโพงยี่ห้ออื่นนะครับราคา80กว่าบาท90กว่าบาท100กว่าบาทอันนี้เขาตั้งราคาไว้ประมาณ200บางมื้อก็219 215 200จนถึง300มีในกล่องมีคู่มือภาษาอังกฤษกับภาษามีภาษาอังกฤษอันนี้หลายภาษาอยู่ภาษาอะไรมั่งไม่รู้ไม่มีภาษาไทยนะครับไม่มีภาษาไทยขนาดเท่านี้มีคู่มือมีที่คล้องแล้วก็ลำโพงขนาดเท่านี้เดี๋ยวเราซูมมาดูแบบ
ตอรี่300มิลลิแอมป์นะครับ input 5โวลต์นี่เป็นยางครับมันจะหนึบๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบชาร์จไมโคร USB ในปุ่ม power on off ตรงนี้นะครับผมสั่งมาในราคาให้ทายนะครับราคาจริงเขาตั้งอยู่219บาทนะครับของร้านนี้นะครับผมจะสั่งร้านแต่ผมได้มาในราคาลด50เซนต์เหลือ109บาทซึ่งเมื่อเทียบกับลำโพงบลูทูธยี่ห้ออื่นๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นดีไซน์ไว้เดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูว่ามันเสียงดีไหมนะครับอีกครั้งหนึ่งมีฝาลองเปิดกัน Power on Perry มีไฟสถานะนะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะครับว่ามันใช้ยังไงแล้วก็จะมาลองรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเสียงเป็นยังไงลองปิด Power offPower off Power on Power on Pairing เนี่ยครับมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ไม่รู้ว่าสถานะแบตเตอรี่เขาดูยังไงครับใครรู้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับ Power off โอเคก็มีเพียงเท่านี้เนาะอันนี้ก็ไว้เสียบแล้วก็มัดไว้สำหรับพกพาหรือแขวนนะแขวนได้นะครับมันเล็กมากเลยนะครับเนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ